าหรูภูเก็ตคืนละ1,200ถูกกว่านี้มีอีกไหม ทุกคนคิดไหมคะว่าวิลล่าคืนละ1,200มันมีอะไรบ้างมันมีดียังไงมีกี่ห้องน้ำมีกี่ห้องนอนถ้าทุกคนอยากรู้ก็ตามมาเลยค่ะเราก็พาทัวร์น้องเราเข้าไปกันเลยเข้าไปกันเลยครับทัวร์เข้าไปกันครับห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง living room หรือห้องรับแขกนั่นเองครับนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็น living roomก็จะมีโซฟาโต๊ะทีวีทีวีนี่นะคะเป็นสมาร์ททีวีด้วยเช็คมาแล้วแล้วพอถัดจากลิฟวิ่งรูมก็จะเป็นห้องครัวคิทเช่นส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวที่เราเอาไว้ดินเนอร์กันนั่นเองนะคะนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะแล้วมาต่อกันที่ห้องครัวมีตู้เย็นอย่างแรกเลยครับใหญ่มากตู้เย็นใหญ่มากเลยนะคะแบบเก็บของอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกของที่เราจะมาปาร์ตี้มากินแบบของสดซีฟู้ดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ไมโครเวฟมีไมโครเวฟแบบเราซื้อของมาไงแล้วเราก็เอามาจากเซเว่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอามาเวฟกินได้เนาะตรงนี้เปิดเป็นแก้วอ๋อมีแก้วเปียกเมย์ข้างบนมีแก้วกินกาแฟข้างบนด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นแก้วที่เราไว้กินน้ำเปล่าเนาะจริงๆก็จะเอาไปกินน้ำอะไรก็ได้เราดูตรงไหนตรงนี้ก็แก้วเหมือนกันอะแก้วเยอะมากเลยครับปิดเราไปตู้เราไปดูมีอะไรบ้างดูตู้นี้เอาไว้เก็บของมีว่างเปล่าแปลว่าตู้นี้เอาไว้เก็บของต่างๆที่เราต้องการจะเก็บนะต่อไปเตาแก๊สตรงนี้นะก็มีเตาแก๊สเตาแก๊สเอาไว้ทำไข่เจียวอะไรต่างๆอยากกินก็กินเลยต้มมาม่าก็ทำได้อันนี้กาน้ำร้อนเอาไว้ต้มมาม่าด้วยเอาไว้ทำน้ำร้อนนะคะเอาไว้ทำกาแฟทำอันนี้อันนั้นได้เนาะที่ปิ้งขนมปังเปรี้ยวอันนี้หม้อหุงข้าวมีข้าวไหมมีหม้อหุงข้าวที่ไม่มีข้าวไออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่ทำกาแฟนะเครื่องทำกาแฟเดี๋ยวแป๊บนึงเราดีกว่ามาดูดีกว่านะคะให้ท่านผู้ชมดูดีไหมนี่ครับนี่ก็เอาไว้นี่ไงเดสกาแฟครับเนี่ยอันนี้เอาไว้ทำกาแฟชัวร์เลยใช่คิดว่าใช่เนาะอุ้ยตรงนี้มีซิงค์ล้างจานด้วยแบบเวลาเราปาร์ตี้เรากินอะไรกันเสร็จเราก็มาล้างจานตรงนี้ได้นะเฮ้ยแล้วเกี๊ยวพวกนี้มีอะไรล่ะแล้วเกี๊ยวพวกนี้เรามาดูจานแบบเก๊ะแรกเลยครับเก๊ะมีดอีโต้อีโต้เลยนะเนี่ยโอ้โหมีดอ่ะไขมีดมาให้ดูนี่แล้วก็มีที่เปิดขวดนะที่เปิดขวดเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปตู้ที่สองอะไรอีกตู้ที่สองก็ยังเป็นตู้ที่คีบแล้วก็อันนี้เป็นที่ขูดอันนี้ที่ขูดอะไรอะชีสเหมือนที่ขูดชีสเลยก็ชีสขูดต่อไปชั้นต่อไปไม่รู้จะมีหรือเปล่าโอ้นี่ไงตรงนี้นะคะเราสมมติว่าเราลืมเอาจานมาเนี่ยก็สามารถเอาได้จากตรงนี้เลยแล้วพอเอาจานจากตรงนี้กินของกินเสร็จเราก็เอาไปล้างจานตรงนั้นนั่นเองแล้วเปิดตู้ให้หมดเลยเอาเร็วเลยคิดว่าจะมีตู้อะไรวู้อันนี้มีดนะครับมีมีดมีช้อนมีพวกช้อนอันนี้เป็นผ้าผมจำได้น่าจะเป็นช้อนกินขนมหวานอันเล็กๆอย่างนี้แล้วก็จะมีช้อนที่กินข้าวแบบใหญ่ๆจะเป็นช้อนแล้วก็ซ่อมนั่นเองไปดูต่อไอ้เนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนมีอะไรอยู่ด้วยไงมันมีอะไรอ่ะแต่มันไม่รู้คืออะไรมันไม่รู้คืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้นะครับถ้าใครรู้นะครับคอมเมนต์ใต้ล่างดิสคริปชั่นตรงนี้เลยไปต่อแล้วเฮ้ยเราดูห้องนั่งเล่นกับห้องมันต้องมีอย่างนึงครับถ้าเป็นภูวิลล่าห้องนอนนั่นเองเราจะไปที่มาสเตอร์รูมก่อนเลยครับมาสเตอร์รูมจะเป็นห้องใหญ่สุดนะครับห้องนี้นั่นเองนี่ห้องมาสเตอร์รูมปึ๊บอุ๊ยเพื่อนเนาะก็จะมีโคมไฟอะไรต่างๆสร้างแล้วก็พวก
ไปก็เจอสระว่ายน้ำพอเจอสระว่ายน้ำแล้วนะตรงนี้นะครับก็จะมีแอร์คอนหรือแอร์นั่นเองตรงนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณผู้หญิงที่เขาเข้ามานะคะแล้วจะแต่งหน้าคุณผู้หญิงก็ต้องรู้คำว่า beauty อย่างแรกนั่นเองครับนี่อันนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องน้ำแล้วห้องน้ำของเรานะคะก็มีเก้าอี้ด้วยมีอ่างอาบน้ำไปมาพออาบน้ำเสร็จแล้วเราก็ดูข้างนอกด้วยใช่ไหมมีตรงนี้มีชาวเวอร์เนาะชาวเวอร์แบบเหมือนกับฝนชาวเวอร์เรนอะไรสักอย่างที่มันเป็นฝนลงมาเราตรงนี้นะคะก็ปกตินะคะกับทุกินแล้วโถสุขภัณฑ์นั่นเองก็คือโถสุขภัณฑ์นะคะแบบโถส้วมแบบมีสายฉีดตุ๊บ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 ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรและเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างจากห้องอื่นนะครับก็แค่มีอ่างเพิ่มขึ้นมาให้เราลองดูที่ห้องเล็กลงมาก่อนเลยครับโอ้ห้องนี้ให้ฟีลลิ่งอบอุ่นเพราะว่ามีแสงสีส้มอยู่ข้างบนแล้วก็ห้องนี้นะครับมันก็แบบตกแต่งสวยมากตกแต่งดูเป็นโทนอบอุ่นสีส้มทุกคนครับเหมือนจะเจออะไรครับตกแต่งห้องนี่ก็เป็นภาพตกแต่งห้องเนาะแล้วก็พอมองไปรอบๆห้องนะคะมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดต่อไปเราไปห้องน้ำเลยครับเข้ามาเลยห้องน้ำนะคะก็จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงนะเพราะว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เล็กลงมามันจะห้องน้ำจะไม่ใหญ่เท่ามาสเตอร์รูมแล้วก็ชาวเวอร์นี่ไม่ใช่ชาวเวอร์ครับมันเรียกอะไรฝักบัวห้องเมื่อกี้เป็นชาวเวอร์ใช่ไหมห้องนี้คือฝักบัวเนาะแต่สูงเท่าชาวเวอร์นะงั้นเราไปดูห้องที่เด่นที่สุดนะครับเป็นห้องที่ใกล้สระว่ายน้ำเท่ากับมาสเตอร์รูมเลยเราไปดูกันเลยครับนี่ตรงนี้นะคะเรานะคะก็จะเป็นทางลัดนะคะลงมาสู่สระว่ายน้ำแล้วก็ห้องที่เราจะที่ไม่บาร์บีคิวก็มีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวู้อันนี้เตรียมกินกันเรียบร้อยเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้าคุณสะดุดคุณจะตกน้ำทันทีชาละแล้วตรงนี้นะคะเข้ามาเนาะอะไรอะครับอะไรครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนน้ำแล้วนี่นะคะก็จะเป็นอีกห้องนึงเนาะที่เราสามารถนอนตรงนี้นะคะแล้วเรานะคะก็สามารถหันหน้าออกไปชมวิวเป็นแบบพูลวิวนะเป็นแบบวิวสระว่ายน้ำอะไรแบบนี้ได้นะคะแบบเวลาเรามีปาร์ตี้เรานอนห้องนี้ใช่ไหมเราเดินปุ๊บปุ๊บไปนิดเดียวเองถึงที่ปาร์ตี้เราแหละเราไปดูตรงอื่นบ้างอ่ะมาดูทรงเอออันนี้คือทางออกที่สองนะคะสมมติประตูใช้ไม่ได้นี่ตรงนี้นะคะเรามาดูห้องน้ำกับห้องนี้ดีกว่าว่าห้องน้ำจะเป็นยังไงก็มันก็เท่ากับมันห้องน้ำนี้ก็เท่ากับห้องเมื่อกี้ที่เราห้องเล็กอะค่ะห้องที่เราจากมาสเตอร์รูมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับห้องนี้เลยถ้าเป็นเรื่องของห้องน้ำแต่มันจะสลับปรับเปลี่ยนนิดนึงใช่ไหนครับนี่ตัวยาวแป้งสำหรับผู้หญิงที่รักความบิวตี้นั่นเองครับนี่ก็จะมีพวกโคมไฟปกติของโรงแรมแล้วประเด็นคือดูหน้าต่างครับว่าชอบหน้าต่างใหญ่มากส่องตัวเองในกระจกแต่ตรงนี้เสร็จแล้วน้องถึงเวลาที่พวกเรารอคอยอะไรมุ่งหน้าตรงไปกระโดดเลยได้ไหมไปไปนี่ตรงนี้คือสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำที่นี่นะคะผมบอกเลยว่าสระว่ายน้ำโคตรใหญ่กว้างมากเนี่ยอยากกระโดดลงไปแล้วอยากกระโดดลงไปเลยครับลงไปเลยเดี๋ยวแต่เราต้องเปลี่ยนชุดก่อนไงพอสระว่ายน้ำตรงนี้เสร็จก็ต้องตรงนู้นนะมีที่ให้เราล้างตัวก่อนที่เราจะกระโดดจ๋อมลงไปในสระว่ายน้ำเนาะจริงๆเราก็อาจจะล้างตัวนั้นด้านไหนก็ได้ก็อาจจะล้างตัวในห้องน้ำได้เนาะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งปาร์ตี้กันมีตรงมีเตาเรียบร้อยแต่ว่าไอเตานี้นะครับอยากรู้ไหมครับก่อนที่มันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่หน้าบ้านเลยมันอยู่หน้าบ้านเลยมันให้เราขนมาตรงกลางตรงนี้ก็สรุปนะคะสรุปวิลล่าคืนละ 1,200 บาท3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวแล้วก็1สระว่ายน้ำส่วนตัวนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอย่างเช่นสมาร์ททีวีนะคะหรือว่าพวก
อินเทอร์เน็ตต่างๆ Wi-Fi ต่างๆให้เราได้ใช้ครัวนะคะพวกของเครื่องครัวอะไรต่างๆก็ครบครันหมดเลยเนาะก็คือมาแล้วพร้อมอยู่เลยอะอะไรประมาณนั้นนะคะก็พอเทียบกับพวกโรงแรมต่างๆนะคะก็บอกเลยว่าคืนละ 1,200 นะคะก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีตั้ง3ห้องนอนถูกไหมมีสระส่วนตัวอีกต่างหากนะก็เยอะมากๆแล้วก็เหมาะกับครอบครัวสุดๆนั่นเองค่ะแต่มันมีค่าอย่างนึงด้วยครับคือค่าไฟหน่วยละ6บาทนะครับแล้วมันจะนับจากมิเตอร์ของการไฟฟ้านั่นเองครับแล้วตรงนี้นะคะก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะที่มีคนเยอะครอบครัวมีคนเยอะต้องใช้ไฟเยอะก็ต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นแล้วถ้าใครนะคะแบบมานะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟเยอะขนาดนั้นก็ราคาก็จะถูกลงนั่นเองมันจะไม่แพงมากก็แบบนั้นนะคะแล้วถ้ามาถามเราว่าที่นี่ที่ไหนนะคะก็บอกเลยว่าสามารถมาถามเราได้นะคะทุกช่องทางเลยแต่ถ้าใครยังไม่รู้อีกก็เข้า Google นะครับ google.co.th แล้วพิมพ์ว่า Family Holiday Thailandแล้วก็จะเจอพวกเราเลยนะคะก็ไลน์ช่องทางเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์อะไรต่างๆก็เยอะแยะไปหมดเลยให้เราเข้ามาถามเราได้นะคะก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วแหละก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมก่อนไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ